สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องแนะนำหนังชาแนลเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมมีโอกาสได้ไปรับชมหนังเรื่อง Godzilla X Kong The New Empire มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็บอกได้คำเดียวตั้งแต่ต้นคลิปนี้เลยนะครับว่ามันครับมันชิบหายเลยครับ ก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวมารับฟังรีวิวของผมไปพร้อมๆกันเลยนะครับหลังจากที่ได้ไปรับชมมาแล้วสำหรับใครที่เปิดมาเจอคลิปนี้นะครับสบายใจได้เลยนะฮะในส่วนของคลิปนี้จะไม่มีการสปอยเนื้อหาใดๆของหนังนะครับสบายใจได้เลยผมแค่จะมารีวิวความรู้สึกหลังจากที่ได้รับชมเฉยๆนะครับเริ่มที่เรื่องแรกกันเลยนะครับผมขอให้คะแนนก่อนเลยแล้วกันสำหรับหนังเรื่อง Godzilla X Kong The New Empire นะครับผมขอให้คะแนนหนังเรื่องนี้อยู่ที่8ส่วน10คะแนนนะครับผมเอาไป8ส่วน10เลยอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นคลิปเลยครับว่ามันสมการรอคอยจริงๆครับผมบอกความรู้สึกส่วนตัวก่อนเลยละกันสำหรับหนังเรื่อง Godzilla X Kong เนี่ยเรียกได้ว่ามันเป็นหนังอันดับ1ในใจของผมเลยที่ผมตั้งหน้าตั้งตารอในปี2024นี้นะครับตั้งแต่ที่ผมเห็นตัวอย่างแรกมันปล่อยออกมาแล้วก็ทราบว่าจะฉายในปี2024หนังเรื่องนี้คืออันดับ1เลยครับที่ผมตั้งหน้าตั้งตารอแล้วก็ไม่ผิดหวังจริงๆหลังจากที่ได้รับชมมาแล้วนะครับแต่ทีนี้นะครับต้องขอแชร์อีกมุมหนึ่งนะครับก็คือสำหรับใครที่มีความรู้สึกเดียวกับผมอ่ะคืออยากจะไปดูหนังเรื่อง Godzilla X Kong เพราะอยากจะไปดูแบบต่อสู้กันโดยที่ไม่สนใจเหตุผลอะไรทั้งนั้นอ่ะคือแบบเน้นเอาสนุกเอาความมันอย่างเดียวคือดูเอามันอย่างเดียวไม่ต้องสนใจหาเหวอะไรแล้วแบบบ้านเมืองวินาศสันตโลอะไรอย่างเงี้ยคุณไม่ผิดหวังแน่นอนครับถ้าคุณหวังที่จะไปดูแบบฉากแอคชั่นเน้นสนุกอะไรพวกนี้ย้ำเลยครับว่าคุณไม่ผิดหวังแน่นอนภาคนี้จัดเต็มจริงๆแต่สำหรับท่านผู้ชมอีกกลุ่มนึงนะครับที่อยากจะไปดูแบบมีความเป็นเหตุเป็นผลมีความเป็นวิทยาศาสตร์อย่างเช่นแบบสัตว์ประหลาดพวกนี้มันมาจากไหนมันมาได้ยังไงคล้ายๆกับแบบก็ซิล่าภาคแรกหรือว่าภาคคองสกาวไอแลนด์อะไรพวกนี้ที่มันมีความเป็นวิทยาศาสตร์แบบการค้นพบอะไรพวกนี้อยู่ในนั้นนะครับอันนี้คุณอาจจะผิดหวังนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เขาแทบจะไม่ได้ใส่ใจรายละเอียดตรงนั้นเลยครับคือเรื่องนี้เขาจัดเต็มให้สำหรับคนที่อยากจะดูแบบฉากแอคชั่นจริงๆนะครับเรื่องต่อมานะครับอันนี้ผมไม่รู้ว่าผมเป็นคนเดียวหรือเปล่านะคือตั้งแต่ที่ผมดูไอ้จักรวาล Monsterverse มาเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Godzilla ภาคเดียวๆหรือว่า Kong ภาคเดียวๆเนี่ยด้วยความที่ยุคนี้ CG อะไรพวกนี้มันมาไกลมากแล้วอะผมอยากให้เนื้อเรื่องมันเป็นแบบอย่างที่ผมคิดอย่างนี้จริงๆนะก็คืออยากให้แบบเอาสัตว์ประหลาดต่อสู้กันแบบจริงจังไปเลยคือเน้นไปที่สัตว์ประหลาดสัก 70-80% เลยแล้วก็แบบมีเรื่องราวของพวกมนุษย์อะไรพวกนี้แค่เสี้ยวนึงแบบเป็นตัวดำเนินเรื่องนิดๆหน่อยๆก็พอโอ้โหต้องบอกเลยว่า Godzilla X Kong เนี่ยทำออกมาอย่างที่ผมต้องการจริงๆครับคือเรื่องราวของมนุษย์เนี่ยแทบจะไม่ค่อยมีเลยครับคือแทบจะแบบมาเป็นแค่ดำเนินเรื่องเฉยๆแต่ว่าใส่ใจไปที่สัตว์ประหลาดแทบจะแบบโอ้โห 70-80% เลยอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวของผมจริงๆที่ผมจะดูนะครับทีนี้พูดมาซะขนาดนี้หลายๆคนก็คงจะสงสัยแล้วว่าอวยหนังซะขนาดนี้ทำไมไม่ให้10เต็ม10ทำไมผมถึงให้แค่8ส่วน10เดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังว่าทำไมผมถึงหัก2คะแนนไอ้ที่หักออก2คะแนนเนี่ยคือหักออกจากที่เดาเนื้อเรื่องได้จากที่ปล่อยเรื่องราวมาในตัวอย่างนั่นแหละครับคือผมเชื่อว่ามีทางช่อง YouTube หลายๆช่องนะครับที่เขาทำออกมาในรูปแบบวิเคราะห์ตัวอย่าง Godzilla X Kong อะไรพวกนี้ถ้าจำไม่ผิดรู้สึกจะออกมาแบบโอ้2 3ตัวอย่างเลยมั้งแล้วทีนี้ไอ้2 3ตัวอย่างเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ทำให้เราลุ้นว่ามันจะมีสัตว์ประหลาดอะไรโผล่ออกมาอีกมั่งวะอะไรประมาณอย่างเงี้ยผมบอกเลยครับตั้งแต่ที่คุณดูตัวอย่างมาผมไม่บอกรายละเอียดแล้วกันนะว่ามีตัวอะไรมาบ้างแต่ว่าไอ้ที่พวกคุณคาดเดากันแล้วก็ไปดูทางช่อง YouTube ท่านอื่นที่แบบคาดเดากันว่าน่าจะมีไอ้ตัวนั้นตัวนี้อะไรเงี้ยคือพอไปดูในหนังแล้วว่าก็แนวนั้นเลยครับคือแบบโอ้ยไอ้ตัวอย่างบางตัวอย่างคือแบบไม่ต้องปล่อยออกมาจนหมดก็ได้ทีนี้พอไปดูมันแทบจะเหมือนที่คาดเดาไว้เลยครับหลังจากที่รับชมตัวอย่างไปแล้วก็โดยความที่มันคาดเดาได้เยอะเกินไปนะครับผมเลยขออนุญาตหักออก2คะแนนแล้วกันเสียดายนะครับว่าตัวอย่างบางตัวอย่างเนี่ยมันไม่น่าจะใส่อะไรมาเยอะขนาดนั้นจนคนดูเดาได้นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับหลังจากที่ไปดูในโรงเนี่ยถึงแม้จะพอรู้อยู่บ้างนะว่าตัวไหนมันจะออกมาบ้างแล้วก็จะมีตัวละครลับอะไรโผล่ออกมาบ้างอันนี้พอเดาได้อยู่แล้วแต่ก็ระหว่างที่ดูในหนังเนี่ยมันก็มีความรู้สึกลุ้นอยู่แล้วว่าเรารู้ว่าไอ้ตัวเนี้ยมันจะต้องมาแน่ๆแต่มันจะปรากฏตัวออกมายังไงอันนี้ก็คือสิ่งที่ตั้งหน้าตั้งตารอดูในหนังนะครับก็โอเคให้อภัยได้เพราะว่าการปรากฏตัวของมอนสเตอร์แต่ละ
ชนิดที่อยู่ในหนังเรื่องนี้ก็เท่ใช้ได้ครับใช้ได้เรื่องนี้ให้อภัยได้ อ๋อแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องนี้ผมไม่แน่ใจว่าผมรู้สึกไปเองคนเดียวหรือเปล่านะแต่ผมมีความรู้สึกว่าพี่ก๊อตจิของเราเนี่ยมีบทบาทน้อยไปหน่อยอ่ะในภาคนี้ผมไม่แน่ใจว่าคนอื่นรู้สึกเหมือนกันหรือเปล่านะครับสำหรับใครที่ไปรับชมมาแล้วก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยได้นะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้ดูก็ไม่เป็นไรครับอันนี้ไม่ได้สปอยสำหรับคุณอาจจะไม่ได้รู้สึกเหมือนผมก็ได้ยังไงลองไปรับชมด้วยตัวคุณเองดูนะครับผมมีความรู้สึกผิดหวังเล็กน้อยอ่ะว่าแบบก็ซิลล่าภาคนี้มีบทบาทน้อยไปหน่อยแต่น่ารักบอกแกว่าน่ารักเชียร์ภาคนี้เอาล่ะครับและนี่ก็เป็นความรู้สึกทั้งหมดนะครับหลังจากที่ผมได้ดู Godzilla X Kong The New Empire นะครับทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นความรู้สึกส่วนตัวนะครับไม่ว่าจะยังไงก็อยากให้ท่านผู้ชมไปรับชมด้วยตัวท่านเองนะครับคุณอาจจะไม่ได้รู้สึกเหมือนผมก็ได้ไม่มีอะไรดีไปกว่าไปรับชมด้วยตัวคุณเองนะครับผมโอเคครับในส่วนของคลิปนี้ก็ขอจบการรีวิวไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ